เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่103นะครับข้อนี้ถามว่าถ้านำลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กดังรูปจะได้แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ E เท่ากับ BLV ดังนั้นสามารถกล่าวสรุปได้ว่ากอไก่ลวดเคลื่อนที่เร็วขึ้น2เท่าจะได้แรงเคลื่อนเป็น2เท่าขอไข่ลวดยาวขึ้น2เท่าจะได้แรงเคลื่อนเป็น2เท่าแล้วก็ขอควายใช้แม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเป็น2เท่าจะได้แรงเคลื่อนเป็น2เท่าถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องกขอถูกกคถูกขคถูกหรือว่าถูกทุกข้อข้อนี้เนี่ยให้รูปมาเป็นรูปนี้นะครับก็คือเราต้องอิงตามโจทย์ที่เขาให้มาว่าถ้าโจทย์ถามอะไรเราก็ต้องดูรูปประกอบด้วยซึ่งในรูปเนี่ยแท่งแม่เหล็กแท่งลวดตัวนำเนี่ยก็คือมันเคลื่อนที่จากสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมันก็เกิดจากเอาแท่งแม่เหล็ก2อันใช่ไหมมาวางครอบแล้วก็จะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งผ่านโอเคก็จริงๆข้อนี้เนี่ยอาจจะมองว่าง่ายนะแต่ว่ามันก็มีจุดหลอกที่หลายๆคนอาจจะโดนหลอกก่อนอื่นแล้วก็วาดแท่งแม่เหล็กก่อนแล้วก็มีสนามแม่เหล็กอยู่นะครับปึ๊บเขาบอกว่าไอ้แท่งแม่เหล็กเนี่ยไอ้แท่งเหล็กตัวนำเนี่ยมีความเร็วเป็น v จดให้รูปมาแค่นี้นะครับแล้วก็กลับมาดูที่จดใหม่รูปตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กดังรูปก็คือสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นทิศที่พุ่งระหว่างไอ้สองแท่งแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็จะได้แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำสูตรที่เราใช้ก็จะเป็นสูตรเดิมเลย e เท่ากับ blv ที่เราเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชินเป็น e เท่ากับ vlb อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เลยแล้วแต่ถนัดถ้าใครจำสูตรไหนได้ก็ใช้สูตรนั้นดีกว่าเขาอยากรู้ว่าเราสามารถสรุปข้อไหนได้บ้างในกขคเนี่ยเริ่มจากกไก่ก่อนลวดเคลื่อนที่เร็วขึ้น2เท่าจะได้แรงเคลื่อนเป็น2เท่าใช่ปะอันนี้จริงไหมถ้าเรามองตามสูตรนี้นะe มันไปผ่านตรงกับ v ได้ไหมได้ดังนั้นถ้า v เพิ่มขึ้น2เท่าจะได้ว่า e เพิ่มขึ้น2เท่าด้วยดังนั้นกไก่ก็ถูกต้องต่อมามาดูขอไข่ขอไข่บอกว่าลวดยาวขึ้น2เท่าจะได้แรงขึ้นเป็น2เท่าถ้าเกิดดูตามสมการนี้เราสามารถเขียนเป็นการแปรผันได้ว่า e แปรผันตรงกับ l ถ้า l เพิ่มขึ้น2เท่าเราจะได้ว่า e เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าได้ไหมก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าตามสมการเราได้ว่า b แปรผันตรงกับ l ดังนั้นขอไข่ก็ถูกต้องใช่ป่ะไม่ใช่จริงๆข้อเนี้ยขอไข่ผิดส่วนเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้น้องคิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเฉลยมาดูข้อคอควายก่อนข้อคอควายก็คือใช้แม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเป็น2เท่าแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเป็น2เท่าก็คือขนาดแม่เหล็ก B เป็น2เท่าจากเดิมเราจะเขียนสมการว่า E แปรผันตรงกับ B ดังนั้นถ้า B เพิ่มขึ้น2เท่าเราก็จะได้ว่า e เพิ่มขึ้น2เท่าด้วยสรุปข้อคอควายก็ถูกต้องดังนั้นคำตอบก็จะต้องตอบเป็นช้อยไหนกไก่ถูกแล้วก็คอควายถูกตอบช้อย2ทีนี้มาดูขอไข่ดีกว่ามาดูว่าขอไข่เนี่ยผิดยังไงหลายคนบอกอ้าวตามสูตรแล้วเนี่ยก็น่าจะใช่ไม่ใช่หรอถ้า l เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าe ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า
แต่สังเกตดูดีๆสมมติพี่วาดความยาว L นี้เพิ่มขึ้นใช่ปะสมมติวาดต่อมาอย่างนี้ปึ๊บจากเดิมเป็น L รูปใหม่กลายมาเป็น 2L เห็นภาพหรือยังก็คือไอ้ค่า L เนี่ยมันต้องเป็นความยาวที่อยู่ในสนามแม่เหล็กแปลว่าอะไรแปลว่าความยาว L ที่มีผลต่อการคิดในสูตรนี้เนี่ยต้องใช้บริเวณที่อยู่ในสนามแม่เหล็กเท่านั้นก็คือที่พี่แรงเงาสีชมพูนี้ไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่สีชมพูเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันไม่โดนสนามแม่เหล็กใช่ป่ะมันก็ไม่มีผลซึ่งดังนั้นการที่เราเพิ่มความยาวเป็น 2L เนี่ยจากเดิมที่มันยาวกว่าอยู่แล้วพอเพิ่มความยาวอีกไปไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับดังนั้นถ้าเกิดพี่เขียนคำอธิบายให้ง่ายๆก็คือขอใครเนี่ยผิดก็เพราะว่า L ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในสนามแม่เหล็กอันนี้คือเหตุผลนะครับในรายข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดจะโดนหลอกก็คงโดนหลอกเป็นข้อขอไข่กันเนาะเพราะว่าอาจจะแบบคิดตามสูตรเอา e แปรผันตรงกับ l เพิ่ม2เท่า e ก็เพิ่ม2เท่าก็อาจจะต้องระวังจุดนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดไปเจอโจทย์ข้อสอบแนวนี้โอเคสรุปก็ตอบเป็นช้อยที่2เนาะผิดที่ขอไข่เพราะว่า L เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในสนามแม่เหล็กเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ